1มิถุนายนอยู่อย่างสงบจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนโรมบทที่12ข้อ18ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ช่วงสั้นๆหลังจากฝ่ายพันธมิตรเข้ายึดอิตาลีครอบครัวของชาวอิตาลีจะต้องให้บ้านกับพวกทหารเอาไว้พักอาศัยดังนั้นทหารอเมริกันคนหนึ่งจึงได้เข้ามาอยู่ในบ้านของชาวนาอิตาลีชาวนาคนนั้นยากจนเกินกว่าที่ชาวอเมริกันเคยรู้มาก่อนสภาพบ้านนั้นห่างไกลจากบ้านที่สะดวกสบายของเขาในอเมริกามากไม่มีพรมไม่มีเครื่องเรือนที่มีอยู่อย่างเดียวก็คือโต๊ะขึ้นสนิมและม้านั่งไม่มีผ้าคลุมโต๊ะหรือแม้แต่ม่านนอกจากนี้ก็ยังไม่มีวิทยุเครื่องเล่นซีดีหรือโทรทัศน์สำหรับให้ความบันเทิงเลยเขาใช้เวลาช่วงเย็นกับครอบครัวและเพื่อนๆด้วยการพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวในตอนนั้นและในอดีตเย็นวันหนึ่งทหารอเมริกันนั่งอยู่กับเจ้าของบ้านของเขาที่สนามหญ้าใต้ต้นองุ่นพวกเขากำลังเฝ้าดูดวงจันทร์เคลื่อนขึ้นเหนือมัลต์เวสูเวียสควันขาวเป็นแนวสูงตั้งขึ้นมาจากภูเขาไฟและลาวาสีแดงไหลลงมาในด้านที่มืดช่างสวยงามและสง่าผ่าเผยจริงๆทหารคนนั้นกล่าวคนอื่นๆมีความคิดคล้ายกันทุกคนจึงตกอยู่ในความเงียบไปในที่สุดทหารคนนั้นก็พูดขึ้นว่าที่นี่ในคืนนี้ช่างสงบจริงๆเลยพวกคุณคงไม่เคยรู้ว่ากำลังเกิดสงครามมันเป็นสงครามที่ไร้สาระบางคนออกความเห็นเกลียดกันเกินไปฆ่ากันมากเกินไปสงครามเปลี่ยนคนเป็นปีศาจคนอื่นพูดบ้างพี่น้องต่อสู้กันมันเปล่าประโยชน์แล้วทั้งกลุ่มก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งใช้เวลาทบทวนความคิดของตัวเองมีความสุขกับความสงบในขณะนั้นทันใดนั้นความเงียบในคืนนั้นก็ถูกทำลายด้วยเสียงคำรามของเครื่องบินอเมริกัน50ลำซึ่งบินผ่านไปบนท้องฟ้าเพื่อไปยังเป้าหมายที่จะทำลายล้างหลังจากเสียงขาดหายไปชายชราชาวอิตาลีพูดขึ้นเบาๆว่าเราเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำอย่างปลาใต้ทะเลเราเรียนรู้ที่จะบินเหมือนนกในอากาศแต่เราไม่เคยเรียนรู้ที่จะเดินบนโลกด้วยความสงบสุขกับคนอื่นๆในเดือนนี้เราจะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตที่สงบสุขกับผู้อื่นถ้าเราต้องการรักษามิตรภาพกับเพื่อนของเราไว้เราต้องเรียนรู้ว่าจะจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างไร